มาช่วยกันปลูกความดีไว้ที่หัวใจชอบสะอาดลูกจิตใจจบไปแล้วกับเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงความคิดและความสามารถในการรณรงค์ช่วยกันต่อต้านการทุจริตในโรงเรียนและชุมชนในหัวข้อโรงเรียนโปร่งใสชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริตกับโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตประจำปี2562หลังจากน้องๆทั้ง10ทีมได้รับทุนกลับไปทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตลอด3เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับการนำเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการกับโครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริตประกอบด้วยนายอนุกูล นครนายสิริภพอุดมพรสุขนายชัชพงศ์พลาวันและอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์รณฤทธิ์กิติกรสกุลรับถ้วยกิตยศจากนายกรัฐมนตรีพนาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาทความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือว่าเรามีความภาคภูมิใจในรางวัลที่เราได้นะครับก็ขอเชิญพี่ๆน้องๆหรือผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตนะครับกับพวกเรา ASP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริตนะครับก็ถ้าพวกเราช่วยกันทุกคนทุจริตก็จะหมดไปนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่โรงเรียนหานเทารังสีประชาสรรค์จังหวัดพัทลุงและรางวัลอื่นๆมีดังนี้อย่ากองอย่ากองอย่ากองโปรดอย่าได้กองอย่ากองอย่ากองอย่ากอง